ถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับไลปอนเอฟไร่ทิพย์เนสกาแฟเรดครับ1 2 call ซอสฮาบุเซลซันแป้งเด็กน่ารักมาม่าออริจินอลคิทเช่นซูซูกินีเวียลิสเตอรีนโฟมล้างแอร์นอร์ก้าโตโยต้ามามี่ป๊อกโกเครื่องครัวแกรนฟิสคาราบาวแดงซูเล็กซาตินชุดนักเรียนตราสมอ SVOA X Unlimitedเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กระติการโกนกับรายการคดีเด็ดอยากรู้ไหมวันนี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเคยเห็นแต่อาจารย์โกยแต่เรื่องนี้มีตำรวจโกยเรื่องนี้ไปดูควันหลงงานแต่งไปดูการถ่ายรูปติดบัตรที่อยากอัดติดฝาเรื่องนี้คนไข้ไม่ป่วยแต่หมออยากป่วยไปดูหลักประกันที่ทำเอาเสียหลักพบกับคดีน้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่เองเรื่องนี้ไปดูป้ากับคดีเลือดคดีนี้ไปดูเฮียกับเรื่องเฮียๆของเฮียไปดูการรักลูกที่รักลูกเท่าตุ่มเรื่องนี้พบกับพ่อขี้เหอะกับชื่อลูกคนแรกพบกับการบุกจับที่ตำรวจต้องเสียตัวไปดูคดีนี้บ้านเล็กแต่ฆ่าใหญ่คดีนี้จะเป็นยังไงเมื่อผู้ร้ายร่วมใจต้านภัยให้ตำรวจช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลปอน F ธัญพืชไร่ทิพย์สวัสดีวันใหม่กับเนสกาแฟเรดครับอยู่เมืองไทยใครๆก็พูดสวัสดีจากวันทูคอร์ขั้นแรกไปดูการจับนักพนันที่ตำรวจวิ่งหนีผมดาบตำรวจประสานกัญญาเลิศผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอประคลชัยที่ไปจับการพนันไฮโลมาดูคุณตำรวจไล่จับนักพนันมาถึงน้ำนักพนันก็โดนละครับตามสูตรครับโอ้โหกุ้งก็ให้จะทำอะไรพี่จะทำอะไรลงจับมันขึ้นมาไงจะลงไปทำไมไม่ต้องไปลงได้ไงอย่าไปตำรวจต้องไปจับมันขึ้นมาไม่ต้องเดี๋ยวมันขึ้นเองพี่มันจะขึ้นมาได้ยังมันหนีไม่ได้แล้วลงไปอ่ะนี่ไม่กลัวเหรอกลัวอะไรเราเป็นตำรวจเดี๋ยวจะได้ไม่ได้ชีวิตไว้ปล่อยกูโอ้โหตำรวจไทยต้องกล้าหาญใจถึงเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตแบบนี้จะห้ามทำไมล่ะครับเนี่ยโดดไปเลยครับคนร้ายมันต้องจับครับแต่ในน้ำเนี่ยปิงนั่นแหละพี่ปิงนั่นแหละพี่ปิงโอ้โหพอได้ยินว่ามีปิงเท่านั้นล่ะครับสติแตกเลยครับเพราะแกกลัวปิงครับผู้ร้ายไม่กลัวแต่แกกลัวปิงปล่อยกูแต่ในน้ำเนี่ยปิงนั่นแหละพี่ปล่อยกูอย่าลงปล่อยกูอย่าปล่อยโอ้โหเขาไม่ได้จะลงเขากลัวแกนั่นแหละผลักเขาลงไปอ้าวเดินหนีเลยครับจะไปไหนจะไปไหนครับ
กลับซะง่ายๆอย่างนี้แหละครับพี่ครับเฮ้ยเมื่อกี้ยังกล้าอยู่เลยเอ้าไอ้ดิ้นเมื่อกี้ไม่ได้จะลงไปเหรอเปล่ากูกลัวยื้อกับมึงแล้วกูจะล่วงลงไปกูกลัวปิงกลัวปิงโอ้เฮ้ยไม่เข้ามาไม่เข้ามาหน้าขนานที่มันลงไปเมื่อตะกี้มันขึ้นมาแล้วครับมันมาแล้วครับปิงเกาะมาเพียบเลยครับคุณผู้ชมไปทางอื่นอย่าบอกนะครับอย่าบอกอย่าเข้ามาโอ้โหค่อยเวรกรรมไล่คนถูกอีกเอาไล่คนที่กลัวไล่กันยันเช้าโอ้โหเขาก็ไม่แก่ให้แก่หรอกไปเลยไปทางอื่นเลยไปทางไหนก็ไปอย่าวิ่งมาทางผมด้วยคนหัวหน้าชุดเขาเป็นคนกลัวปิงกลัวปิงกลัวปิงยังมากเลยแหละครับตรงนี้ตัวปิงมันเยอะตอนน้องนี้ปิงเยอะจริงๆนักพนันลึกตะโกนขึ้นมาว่าช่วยเอาปิงออกไปตัวผมด้วยขึ้นมาพร้อมกับปิงเกาะตามแขนตามขาเดินก็หาหัวหน้าเลยหัวหน้ากลัวอยู่แล้วก็วิ่งหนีนักพนันก็วิ่งตามหัวหน้าคุณตำรวจเขาไม่ได้วิ่งหนีนะเขาแค่วิ่งนำขอขอบคุณดาบตำรวจประสาทกัญญาเลิศผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.อ.ประโคนชัยเจ้าของเรื่องหัวหน้ากลัวปิงไปดูคดีควันหลงมาได้ไงสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกอัตพรสุรินทองครับตำแหน่งผู้ขับหมู่เป็นเล็กกองร้อยวุฒิเบาที่2กองพันฐานราบศูนย์การกำลังสำรองครับงานแต่งของเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนอีกพวกหนึ่งครับต้องการที่จะทำเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าววันนี้คุณตำรวจเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครับกำลังจะแห่ขันหมากไปบ้านเจ้าสาวก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นมาครับอะแล้ววะไอ้เนี่ยกูซื้อระเบิดควันมาลูกนึงเนี่ยแต่เดี๋ยวกูเนี่ยต้องเข้ากระบวนนะเขาเดี๋ยวมึงช่วยทำให้ระเบิดให้มันคึกคืนทีนะวะได้ได้แล้วตอนกูจุดอ่ะกูต้องพูดอะไรมั่งวะมึงพูดอะไรก็ได้ให้มันคึกคืนแล้วกันได้โอเคอ้าฮะพูดอะไรก็ได้ที่มันคึกคืนหน่อยมันจะมายากอะไรครับโอ้ยอย่าอยู่กันเลยมึงอย่าอยู่กันเลยมึงเวลาสิดันไปบอกให้คนเมาพูดอะไรก็ได้มันก็ล่ออย่าอยู่กันเลยมึงแล้วก็ตูมพังสิครับกระจัดกระจายเลิก 7:59 กว่าจะรวมกันได้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับรวมกันเสร็จก็อย่าเพิ่งแต่งนะครับกระทืบไปคนคว้างก่อนครับแหมโอ้มันดีนะงานแบบนี้ไอ้คนจุดน่ะดันตะโกนออกบอกว่าอย่าอยู่กันเลยก็ฟ้างออกไปครับพวกที่แห่ขันหมากก็นึกว่าเป็นระเบิดก็ทิ้งขันหมากทิ้งของเขิงที่มาแห่กันกระจัดกระจายหลบรีบทำพิธีก่อนเถอะเดี๋ยวเลยเลิกกันขอขอบคุณจ่าสิบเอกอัตพรสุรินทองผู้บังคับหมู่ปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบาที่2กองพันฐานราบศูนย์การกำลังสำรองเจ้าของเรื่องระเบิดควันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับช่วงต่อไปดูการถ่ายรูปติดบัตรที่อยากอัดติดฝาเรื่องนี้คนไข้ไม่ป่วยแต่หมออยากป่วยไปดูหลักประกันที่ทำเอาเสียหลักใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242คดีนี้ไปดูตาเบอร์5แต่ไม่ได้บ้าเหรอผมในคงกิจภาคกิ่งอาสารักษาดินแดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีตายายมายื่นเรื่องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งคู่ตายายคู่นี้แหละครับบัตรประชาชนหายครับก็เลยขึ้นมาทำบัตรพร้อมกันทุกขั้นตอนก็เรียบร้อยดีจนถึงขั้นตอนการถ่ายรูปครับมีปัญหาอีกตรงนี้ทุกทีเลยครับเดี๋ยวตากับยายไปถ่ายรูปตรงโน้นเลยนะครับครับผมอ่ะไปครับตายายครับมาแล้วครับจะมายืนคู่กันทำไมครับไม่ได้ถ่ายรูปแต่งงานเวดดิ้งสตูดิโอทำอะไรเนี่ยตาก็ถ่ายรูปไงถ่ายแบบนี้ไม่ได้นั่นไงกูว่าแล้วถ่ายอย่างนี้ไม่ได้มึงนี่ไม่รู้เรื่องคุณตาดิเขารู้เรื่องทำตามตาเขาสิครับยายครับนะสลับข้างกันนี่ไปนี่เฮ้ยไม่ใช่คุณแม่เจ้าคุณตาครับผมเข้าใจตาผิดนะครับเนี่ยอำเภอนะครับไม่ใช่ร้านถ่ายรูปงานแต่งแบบเวดดิ้งพลาซ่านะครับคุณตาครับไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้
แล้วจะให้ถ่ายยังไงให้ถ่ายทีละคนไงครับตาถ่ายทีละคนจะบ้าเหรอหัวเมียมาด้วยกันก็ต้องถ่ายด้วยกันอย่างนี้แหละประหยัดดีช่วยหลวงประหยัดไม่ต้องช่วยก็ได้ครับคุณตาครับแล้วมายืนด่าทำไมครับคุณตาครับเออไงเนี่ยเพราะมึงเปลืองอย่างนี้นี่แหละเอาประเทศชาติถึงไม่เจริญเพราะมีคนอย่างมึงเนี่ยทำอะไรฟุ่มเฟือยเออเอาบ้าเราถึงเป็นอย่างนี้กินภาษีของเราสุรุ่ยสุร่ายโอ้ยตาครับพอเถอะครับผมละแปลกใจตาอยู่มาถึงแก่ขนาดนี้ได้ยังไงครับขวางโลกซะขนาดนี้เออแกยืนพร้อมกันเลยสองตายายแกบอกว่าออกมาถ่ายไม่ได้หรอกถ่ายคู่ถ่ายแบบประชาชนคู่ไม่ได้ต้องถ่ายทีละคนคุณเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาไปสิว่านี่อำเภอไม่ใช่ตู้สติ๊กเกอร์นะตาขอขอบคุณคุณคมกริชพากิ่งอาสารักษาดินแดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของเรื่องถ่ายรูปคู่เรื่องนี้ไปดูเหตุเกิดเพราะครั้งแรกแต่ไม่ได้โป้นะนางเทียมทันจันทมาศนักพัฒนาชุมชน5ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตบางขุนเทียนมีสาวโรงงานคนหนึ่งเขาไปหาหมอไปวางแผนเรื่องคุมกำเนิดชันธนาคนนี้มาปรึกษาหมอเรื่องวางแผนครอบครัวคุณหมอก็ให้ใช้ยาคุมกำเนิดครับแล้วกำลังอธิบายวิธีการใช้ครับเออนี่ยาคุมนะครับแล้วก็นี่ทานวันแรกแล้วคืนนี้จะนอนกับแฟนนะฮะหมอว่าอะไรนะอ้าวตกใจอะไรล่ะครับหมอเขาบอกว่าคืนนี้อย่านอนกับแฟนก็แค่นั้นเองครับอะไรว่าอะไรก็ที่หมอพูดเมื่อกี้นี้อ่ะผมหมายถึงว่าคืนนี้จะนอนกับแฟนโอ้ตายตายเลยอย่างนี้ก็ตายสิหมอโอ้คุณวันเดียวเองครับวันเดียวก็ทรมานนะหมอแหมมันต้องทุกวันเลยเหรอโอ้ยวันเดียวมันทรมานมันทรมานอะไรขนาดนั้นแหมพักบ้างมันจะทรมานอะไรก็หมอบอกว่าไม่ให้หนูนอนกับแฟนแล้วหนูจะไปนอนที่ไหนอ่ะถ้าหนูออกไปนอนข้างนอกอ่ะยุงก็กัดตายอะเด็กคืนเดียวก็ทรมานนะหมอโอ้ยไม่ใช่นอนอย่างนั้นครับเจ๊ครับไม่ใช่นอนหลับอย่างนั้นครับหมายถึงว่านอนแบบสามีภรรยาอะครับแบบอื้อหืออะครับอ่ะโอ้ตกอกตกใจกันหมดเลยครับแม่นึกว่าคืนเดียวก็ทนไม่ได้แม่อ๋อคืออย่างงี้ครับคือว่าหนูอะนอนกับแฟนได้อ้าวก็เมื่อกี้หมอบอกหนูว่าห้ามนอนกับแฟนคือว่าไอ้นอนน่ะมันนอนได้แต่ยังมีอะไรกันน่ะอ๋อคือว่าอย่ามีเพศสัมพันธ์กันนะเหรอหมอเออนั่นแหละใช่แหละคือว่าอย่ามีเพศสัมพันธ์กันน่ะโธ่พูดอย่ามีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่แรกก็รู้เรื่องกันไปแล้วไอ้เรื่องเพศสัมพันธ์นั่นน่ะหนูรู้ก็หมอพูดว่าห้ามนอนห้ามนอนหนูก็เกือบจะออกไปนอนข้างนอกให้ยุงมันกัดทั้งคืนแล้วมั้ยล่ะหมอก็พูดไม่รู้เรื่องพูดซ้ายชัดๆตั้งแต่แรกซะก็สิ้นเรื่องหมอไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขารู้เรื่องเพศกันเยอะแยะแล้วครับมีอะไรกันเขาไม่เข้าใจเขานึกว่าไม่ให้นอนกับแฟนนี่ก็คือต้องไปนอนที่อื่นดีนะที่เข้าใจง่ายไม่งั้นคุณหมอคงจะแย่ขอขอบคุณคุณเทียมทันจันทมาศนักพัฒนาชุมชน5ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตบางขุนเทียนเจ้าของเรื่องห้ามนอนกับแฟนคดีนี้ไปดูตำรวจเสียหลักเพราะหลักประกันผมโกสินปาปาวิรัตครับพัฒนาการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับครั้งหนึ่งแกก็ไปเล่นการพนันตำรวจจับได้คุณคนนี้ครับกำลังปรึกษาตำรวจเรื่องการประกันตัวคดีเล่นการพนันครับแล้วผมจะประกันตัวได้ไงครับเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานมาประกันตัวนะครับหลักฐานนี่พวกอะไรบ้างครับสมุดเงินฝากมีไหมมีครับแล้วมีเท่าไหร่5บาทครับเฮ้ย5บาทมันน้อยไปบ้าเปล่ามียังไงในธนาคารนะ5บาทไม่ได้แค่นั้นน่ะใช้ไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างครับแล้วโฉนดล่ะอ๋อโฉนดเหรอทำไมอ่ะเคยเห็นแล้วมีไหมไม่มีอ่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องเล่าแค่เคยเห็นนี่ไม่ต้องบอกก็ได้โอ้โหเฮียก็บาทก็ไม่มีโฉนดก็ไม่มีแล้วนศ2นศ3อ่ะมีไหมอะไรนะนศ2นศ3อ่ะอ๋อไอ้นี่อ่ะมีเลยครับมีมีก็ดีละโทรบอกเมียให้เอานศ2นศ3มาประกันเลยมาเอามาเร็วๆ
ถ้ามีครับก็เอามาประกันตัวได้เลยครับเดี๋ยวไงผมขอโทรศัพท์บอกเมียได้ไหมครับอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวมาให้ครับครับเบอร์อะไรโทรไปครับสักพักเมียแกก็มาครับคุณตำรวจครับเมียผมมาแล้วครับอ้าวนี่ครับแล้วเอานศ2นศ3มาด้วยป่ะครับเอามาสิครับไหนอ่ะนี่ไงนี่นศ2นี่นศ3ครับเฮ้ยยังไงเนี่ยนศ2นศ3เป็นคนมายืนแบบนี้มันยังไงกันครับพี่นี่นศ2นี่นศ3ครับเฮ้ยเอ้าส่วนลูกคนที่2ยังไม่แต่งงานก็เป็นนศ2ส่วนลูกคนที่3ยังไม่แต่งงานก็เป็นนศ3ตกแบบจ้าเปล่าตายเอ้ยไม่ใช่แล้วนศ2นศ3มันเป็นเอกสารถือครองที่ดินไม่ใช่ลูกสาวคนที่2คนที่3ที่ยังไม่ได้แต่งงานยังเป็นนศอะไรแบบเนี้ยโอ้ยเวียนหัวครับคุณผู้ชมครับเอาลูกคนที่ตำรวจซะจะได้พาพ่อกลับบ้านสักทีเฮ้ยคุณไม่ได้ทำไมล่ะครับหรือว่าคุณจะนศ1ไม่ได้นศ1แต่งงานเรียบร้อยแล้วเป็นนศไม่ได้ครับเอาเข้าไปครับถ้านศแบบนี้จะ1 2 3 4 1,100 อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นละครับหูหนักใจแทนเลยนะครับกว่าจะพูดกับแกรู้เรื่องนี่ในที่สุดก็อยู่ในคุกนั่นแหละครับไม่ได้ประกันตัวครับอูอีอูอาอาโอ้ยนี่ไงลูกสาวผมนี่แหละครับคนนี้นศ2คนนี้นศ3งี้ครับตำรวจบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือมันเข้าสื่อความหมายกันไม่เข้าใจความภาษากันเอานางสาวมาประกันตัวน่ะไม่ได้หรอกถ้าเอามาเป็นตัวประกันน่ะพอได้ขอขอบคุณคุณโกสินปาปะวิรัตพัฒนาการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของเรื่องนศ2นศ3พักสักหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับช่วงต่อไปพบกับคดีน้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่เองโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยเรื่องนี้ไปดูป้ากับคดีเลือดคดีนี้ไปดูเฮียกับเรื่องเฮียๆของเฮียใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242คดีนี้ไปดูปากแดงๆไว้ใจได้กาผมสิบตีชลินนะครับโชคนิมิตนะครับขอหมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.ท่าเรือแจ้งให้ไปรับเหตุทำร้ายร่างกายนะครับคุณตำรวจได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้นะฮะมีสามีภรรยาทะเลาะกันอย่างรุนแรงครับพอมาถึงก็เจอเลยครับโอ้ยโอ้เป็นไรเปล่าเนี่ยแน่ใจนะไม่เป็นไรแน่นะระเบิดวะเฮ้ยโอ้ยยังก็เหยียบกับระเบิดมาเลือดกลบปากเทียวนี่ลอกกันฟันร่วงครึ่งปากเลยเหรอครับเนี่ยยังมีหน้ามาบอกไม่เป็นไรเหรอเจ๊โอ้โหระเบิดวะเฮ้ยโดนหัวทำร้ายมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเปล่าแล้วใครทำหมอถอนอ๋อหมอถอนหมอฟันถอนฟันให้เลือดออกว่างั้นโอ้โอเคโอเคพอเข้าใจหมอฮะหมอถอนไม่ใช่หมอกูนี่ถอนมึงหมอถอนกูถอนนั่นไงครับมาแล้วครับคุณสามีคนถอนเนี่ยคนนี้ครับและยังหน้าด้านมาคุยอีกนะครับเมียอุตส่าห์ปิดไว้ว่าหมอถอนเออยังจะด้านมารับอีกทำไมล่ะครับเดี๋ยวก็สวยหมอถอนกูถอนหมอถอนกูบอกว่ากูถอนโอ้โหถอนนี่ไอ้โหดเถียงมันนิดเดียวมันถอนให้อีกซี่เลยโอ้ดูสิเอาเชื่อหรือยังล่ะผมถอนด้วยลำแข้งครับเชื่อแล้วครับโหไอ้เป็ดแม่ต่อยเขาซะร่วงหมดปากแล้วยังจะมาคุยอีกคุณตำรวจวันหลังเชื่อให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวฟันคุณตำรวจจะเดือดร้อนนะครับใช่เขาให้หมอถอนให้แล้วก็สามีไม่ใช่ครับไม่ใช่บอกผมนี่แหละถอนให้มันเองภรรยาบอกหมอถอนให้แต่ฝ่ายสามีไม่บอกไม่ใช่ผมนี่แหละเป็นคนถอนให้มันเองเขาว่าอย่างนี้ดีนะที่คุณตำรวจรีบเชื่อไม่งั้นคุณสามีถอนฟันหมดคงต้องเปลี่ยนมาถอนงอกแทนขอขอบคุณติดตำรวจตรีชรินโชคนิมิตผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.ท่าเรือเจ้าของเรื่องสามีถอนฟันให้คดีนี้เป็นคดีเลือดไม่ใช่เลือดบ้าแต่เป็นเลือดป้าสวัสดีค่ะดิฉันนางไพศรีบุญคำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองสวนค่ะส่งมาฝึกปฏิบัติงานที่อำเภอบางบ่อค่ะไปทะเบียนและบัตรมีทำบัตรอะค่ะแกไม่ได้ทำนานแล้วคุณยายคนนี้ครับขึ้นอำเภอมาทำบัตรประชาชนนะครับกำลังสอบประวัติกันอยู่ครับป้าชื่ออะไรคะสมจิตนามสกุลล่ะคะคุกเทียมเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาไทยเฮ้ยยี่ศาสนาพุทธสิครับศาสนาไทยมีที่ไหนครับ
เออตอบซะเคลิ้มเลยป้านี่ก็ไม่มีกูไม่รู้ละของกูไทยหมดละแล้วกุ๊บเลือดล่ะคะเลือดอืมไม่มีบ้าดิเลือดไม่มีได้ไงไม่รู้ว่าว่าไปอย่างไม่มีตอบมั่วๆนะป้าไม่มีเฮ้ยจะไม่มีได้ยังไงมันหมดไปแล้วไปใหญ่แล้วครับเลือดหมดด้วยโอ้ยมีที่ไหนเฮ้ยไม่มีใครเลือดหมดหรอกป้าก็กูนี่แหละมันหมดไป10ปีแล้วเพราะอายุ40กว่าเลือดกูมันก็ไม่มาแล้วไอ้อันนั้นมันไหวทองคนละเลือดกันเลือดที่เจ้าหน้าที่พูดถึงนี่คือกรุ๊ปเลือดแต่ของยายนี่แปลว่าเลือดประจำเดือนครับคนละเลือดครับของยายเนี่ยไม่มีนะถูกแล้วครับถ้ายังมีอยู่สิครับแปลกครับหมดไปนานแล้วจำไม่ได้แล้วขำพอต่อมางี้ไม่รู้จะถามอะไรต่อแล้วป้าอยากมีเลือดไหมถ้าอยากไปร้านลาบสิขอขอบคุณคุณอัมไพศรีบุญคำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองสวนเจ้าของเรื่องเลือดหมดแล้วคดีนี้คดีลูกลูกน้องผมดาบตำรวจสุรพลธนาพิทักษ์ผู้ขับหมู่งานทะเบียนพลกองบังคับการตำรวจนครบาล7ได้รับแจ้งเหตุรถ6ล้อเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นายคนนี้ขับรถ6ล้อชนลูกสาวเจ้าของรถที่หน้าโรงงานนี้เองครับวิ่งหน้าตาตื่นมาสารภาพเลยครับเฮ้ยอะไรเอาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยลืมไปต้องทำหน้าตื่นหรอกนะมีอะไรลืมมาบอกอุ้มมาที่เดี๋ยวว่าจัดการได้หมดผมขับรถชนอีกแล้วไม่เป็นไรมึงจะตกใจทำไมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับมันชนลูกสาวพี่ครับไม่เป็นไรมึงจะตกใจทำไมมึงเคยขับรถชนมาตั้งหลายทีแล้วแล้วมันตายเปล่าวะไม่ตายเฮียไม่ตายแล้วทำไมมึงไม่ทำให้มันตายเอ้าคุณนึกว่าจะดีเอาให้ตายแต่ว่าลูกสาวเฮียนะครับเฮียโอ้ยผมไม่กล้ามึงนี่มันใจส่อจริงๆเว้ยเฮียจะไปยุ่งเขาให้ใจเฮียมเหมือนเฮียอีกถ้าเฮียมจริงๆนี่ลูกสาวเฮียตายแล้วนะครับลูกสาวเฮียนะครับเดี๋ยวผมทำไงดีเฮียเฮ้ยมึงก็หนีไปหลบที่ศาลจังหวัดก่อนสิวะหนีได้เหรอเออได้ไปมึงรีบไปเลยงั้นมึงไปเลยเฮียเดี๋ยวอะไรอ่ะมึงก็ตามไปพันหนึ่งแล้วมึงรีบไปหลบให้ดีๆนะตกใจเลยนะครับเนี่ยขับรถชนลูกสาวเขาแล้วก็พ่อไม่เอาเรื่องแถมตังค์ให้อีกพันหนึ่งโอ้โหแบบนี้หน้าชนให้ยับเลยขอบคุณมากครับเฮียเฮ้ยแล้วมึงชนกันตรงไหนวะข้างหน้าเฮียข้างหน้าฮะครับข้างหน้าไอ้งั้นเดี๋ยวมึงรีบลงไปข้างหลังเลยนะเดี๋ยวก็ทีเดี๋ยวไปจัดการเองไปเดี๋ยวลูกสาวนะครับเมื่อไหร่จะรู้สักทีครับเฮียครับเฮ้ยไอ้นั้นมีอะไรเฮียดูเฮียดูเฮ้ยตื่นเต้นไปได้รถชนธรรมดาลูกสาวเฮียนะไม่ใช่ลูกสาวอ้วนลูกน้องอ้วนมันขับลูกสาวอ้วนไม่ได้ขับใช่ลูกน้องเฮียครับแต่มันขับชนลูกสาวเฮียฮะเฮ้ยลูกสาวอ่ะเฮ้ยรอเอาไงนี่เป็นไรเปล่าวะบัวไรนั่นแหละครับโอ้ยโดนเขาให้โอ้เวรกรรมตามทันทีนี้เคลียร์เลยสิอะแต่ผมว่ากลับไปนั่งเจ็บใจหน่อยก่อนดีไหมครับเสียเงินพันหนึ่งจ้างให้ชนลูกสาวตัวเองแต่ยังดีนะครับมันไม่ใจเยี่ยมเหมือนเอียลูกก็เลยยังรอดอยู่ครับโอเคเขาบอกเอาไม่เอาไปเลยไปเลยหนีไปก่อนให้ค่ารถไปพันหนึ่งแกก็มาดูที่เกิดเหตุมาดูรถที่ชนกันพอมาถึงว่าตายแล้วของแกทั้งนั้นเลยทั้งรถแกรถเครื่องกับรถแกลูกสาวแกเจ็บก็ลูกแกอีกเฮียจะเสียใจเรื่องไหนก่อนดีเรื่องรถลูกสาวหรือเงิน 1,000 ขอขอบคุณดาบตำรวจสุรพลธนพิทักษ์ผู้บังคับหมู่งานทะเบียนพลกองบังคับการตำรวจนครบาล7เจ้าของเรื่องชนลูกสาวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับช่วงต่อไปไปดูการรักลูกที่รักลูกเท่าตุ่มเรื่องนี้พบกับพ่อขี้เห่อกับชื่อลูกคนแรกพบกับการบุกจับที่ตำรวจต้องเสียตัวใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242อึ่งอ่างอยู่ข้างองค์แต่คดีนี้อยู่ในองค์และไม่ใช่อึ่งอ่างสวัสดีครับผมในดาบตำรวจตำรวจปานทอง
เจ้าที่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลมาเกาะน้อยมีผู้ต้องหาที่เขาตามตัวมาตลอดเวลาแล้วครับนายคนนี้ครับเป็นโจรครับหนีตำรวจกลับเข้ามาบ้านคุณตำรวจก็วิ่งไล่ตามมาติดๆเลยครับอะไรอะไรมึงตำรวจตามผมมาตำรวจเหรอเฮ้ยงั้นมึงลงไปในห้องก่อนเร็วเฮ้ยน้ำเต็มแล้วพ่อลงได้ไงไม่ทันแล้วมึงต้องพูดมากไปลงมาดิไม่ต้องเทเธอแล้วลงไปเธอแล้วตำรวจมาแล้วเฮ้ยเอ้าแล้วจะหายใจยังไงอะหายใจเหรอเออมึงนี่มึงอาบากันเร็วเป็นพ่อที่ดีครับทำอะไรเนี่ยจะให้ลูกปลอมเป็นสัตว์ประหลาดยังไงพอเอาท่อให้หายใจไงเออขับปากกันเร็วลงไปที่ตำรวจไปแล้วมึงลงไปเร็วเจริญจริงๆครับครอบครัวนี้เออซ่อนตัวอยู่ในตุ่มและหายใจทางสายยางโอ้โหตีใหญ่ชัดๆพ่อเก่งจังเลยครับพี่เก่งจริงๆรอดแน่ครับแบบนี้ครับอืมเอาละครับมาแล้วยายเข้าไปก่อนไงสวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรครับลูกคุณเข้ามาในบ้านบ้างเปล่าเออมันไม่มาตั้งนานเป็นปีแล้วนะครับคุณตำรวจอะไรกันก็ผมตามมันมาติดๆเลยอ่ะเห็นมันวิ่งเข้ามาในนี้แหละเออไม่จริงครับคุณตำรวจอะไรมาพูดตาฝาดหรือเปล่าเอ้ยคุณตำรวจอ้าวตายแล้วสิตายแน่ๆคุณตำรวจเหยียบปลายสายยางสมิธเลยแล้วมันจะหายใจยังไงครับเอ้าคุณตำรวจครับเออเถื่อไปหน่อยครับสายยางนะสายยางผมเพิ่งซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ครับสายยางเถื่อไปหน่อยครับนี่นะใหม่ใหม่ครับรักนะครับรักมากเถื่อไปหน่อยครับรักสิครับก็ชีวิตลูกแกอยู่ปลายสายข้างนึงครับคุณตำรวจนั่นเหยียบเขาให้อีกมันไม่ได้มาผมตั้งนานแล้วครับไม่รู้มันไปตายแล้วดีที่ไหนอ้าวคราวนี้พ่อแกไม่เห็นครับมัวแต่พูดเพลินเลยครับร้ายดียังไงไม่รู้ครับแต่มันจะตายแล้วครับคุณพ่อครับไอ้หนูมันขึ้นมาทำไมวะไม่ขึ้นก็ตายดิพ่อถูกต้องที่สุดครับไม่ขึ้นวินาทีนี้คงต้องรออีก3วันล่ะครับกูขึ้นเองเลยอีก7วันสวดด้วยทุกโอ่งมีน้ำหมดแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็มีสายยางยาวมาตำรวจคนนึงอ่ะเขาเขียนว่าเขามีเหยียบสายยางก็สายยางไอ้ไฟเจ้าของบ้านบอกคุณตำรวจเขาเหยียบหน่อยได้ไหมเขาก็เหยียบก็ไม่คิดอะไรหรอกเขาก็มาเหยียบอีกนาทีเดียวนั่นแหละไอ้ฝาออกมาเด้งบึ้งเลยเพราะไอ้ลูกชายแกแอบอยู่นั่นใช้สายยางเนี่ยเป็นที่ดูหายใจดีนะที่ยังไม่อืดถ้าอืดคงลุกจากโอ่งลำบากขอขอบคุณดาบตำรวจจำเริญปานทองเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามสน.บางกอกน้อยเจ้าของเรื่องเหยียบสายยางเรื่องนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยไม่มีชื่อแต่มีเรื่องฉันนางสุภลักษณ์ชูพงตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสามีคนไข้มาแจ้งเกิดตั้งชื่อให้ลูกคุณพยาบาลกำลังมาขอชื่อลูกจากคุณพ่อเพื่อไปทำใบเกิดนะครับจะให้ลูกชื่ออะไรดีคะเจี๊ยบครับเย้เจี๊ยบมันสั้นไปไหมล่ะครับอ๋อสงสัยคงเป็นชื่อเล่นนะฮะไม่เอาสิครับเอาชื่อจริงสิครับคุณพ่อครับจะเป็นนภาพรหรือว่าจะเป็นกาญจนาพรอะไรงี้ก็ได้นะครับคุณพ่อครับเอาชื่อจริงสิคะก็ชื่อเจี๊ยบไงครับไม่ใช่ค่ะชื่อจริงเนี่ยต้องมี2พยางค์นะคะอ๋อต้อง2พยางค์เหรอค่ะงั้นเอาชื่อเจี๊ยบครับเจี๊ยบครับเฮ้ยพอบอกเอา2พยางค์มันบอกเจี๊ยบๆคนบ้าอะไรจะชื่อเจี๊ยบนี่ซื่อหรือว่าอะไรเนี่ยเออหน้าก็น่าจะฉลาดนะหน้าตาไม่น่าง้อเลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะชื่อเจี๊ยบถ้าเอาชื่อจริงอะนะคะมันจะเชยไปหน่อยอีกหน่อยเด็กโตขึ้นก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อให้ยุ่งยากอีกค่ะเปลี่ยนไปตอนนี้เลยดีกว่านะคะนี่ค่ะหนังสือตั้งชื่อลูกมีให้เลือกเยอะเลยนะคะจะเอาละวิสดาหรือว่าชนัสนันเดี๋ยวเลือกตามสบายเลยนะคะพอแล้วครับค่ะเอาเลยครับเลือกเลยครับคุณพ่อครับคุณพ่อเลือกสักพักก็เลือกชื่อนี้มาครับเลือกได้แล้วครับได้หรือยังคะได้แล้วครับชื่ออะไรคะชื่อกุ๊ก สั้นกว่าเดิมอีกจากเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบๆแล้วนี่มากุ๊กยังไงเนี่ยพ่อเอ้ยติดใจอะไรกับไก่เนี่ยฮะฮะชื่อกุ๊กครับกุ๊กกุ๊กกุ๊กแบบที่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่อะไรเนี่ยหรอคะใช่แล้วครับอย่างนั้นนะคือผมเนี่ยอยากตั้งชื่อให้คล้องกับแม่เขานะครับแม่เขาเนี่ยนะชื่อไก่พอผมมีลูกเนี่ยผมก็อยากให้ชื่อเจี๊ยบแต่คุณเนี่ยบอกว่าชื่อเจี๊ยบไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อกุ๊กดีกว่าครับ
อย่างงั้นชื่อเจี๊ยบดีกว่าไหมคะอ้าวไหนคุณบอกชื่อเจี๊ยบไม่ได้ไงครับก็ตอนนี้ได้แล้วค่ะชื่อเจี๊ยบแล้วกันนะคะไม่เอาแล้วตอนนี้ผมชอบชื่อกุ๊กแล้วล่ะให้เอาชื่อกุ๊กเลยครับชื่อกุ๊กเลยชื่อกุ๊กเลยดีกว่าครับอ๋อแม่ชื่อไก่นะฮะอยากให้ลูกมีชื่อเกี่ยวกับไก่เออก็ดูมีเหตุผลครับคุณพยาบาลนี่ไปยุ่งกับแกทำไมปล่อยแกเออกุ๊กก็กุ๊กเดี๋ยวแกตั้งชื่อสองพยางค์ให้แกตั้งเป็นเด็กหญิงไก่ย่างจะว่าไงล่ะสงสารเด็กโดนล้อแย่เลยแม่ชื่อไก่จากเจี๊ยบไปกุ๊กตั้งใจไว้ว่าต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าลูกสาวชื่อไก่ย่างก็ดีนะลูกชายจะได้ชื่อไข่ปิ้งขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์ชูพงศ์ผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเจ้าของเรื่องอยากให้ลูกชื่อคล้ายแม่คดีนี้ไปดูกัญชาที่ชาไปถึงตำรวจผมดาบสวิทย์เจ้าที่สูงปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนสน.ลาดกระบังชาวบ้านแจ้งมาว่ามีการมั่วสุมเสพกัญชาคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการเสพกัญชากันอยู่ที่บริเวณนี้ครับโอ้ฉุยมาเชียวสงสัยมันแอบสูบกัญชากันในนี้แน่เลยวะพี่รู้ได้ไงอ่ะโอ้รู้อยู่แล้วระดับนี้แล้วมีคนมีควันแล้วก็มีไฟชัวไปไหมสูบกัญชาสูบกัญชาสิมาไฟมงไฟไหมอะไรที่ไหนเล่าของครบขนาดนี้ต้องสูบกัญชากันแน่ๆครับลุยเข้าไปจับเลยครับปรับมันเลยนะพี่ไปลุยโอ้โหป้าปูป้าครับภาพไหวๆครับเปิดเข้ามาโชคเขาให้พี่ทำไมพี่อ๋อพี่จะมาสักโอ้โหตะเสียนใจชีขี่จักรยานครับโอ้ไม่ได้สูบกัญชาครับมีคนมีควันมีไฟแต่เขาสักยันกันอยู่ไม่ได้สูบกัญชาเออสักสักคอยเดี๋ยวนะคนรู้จักกันขอละคิวหน่อยอะพี่เลือกลายเลยจะเอาลายไหนไม่ครับไม่ได้สักครับไม่มาจับไม่ได้มาสักครับบอกเขาสิครับลายอะไรวะอ้าวเดี๋ยวโอ้โหตายเลยครับต้องไหลตามน้ำเจ็บสิครับงานนี้อย่าร้องสิมันจะเลือกลายยากนี่เอาเข้าไปบอกไปตรงๆก็แค่ด้านมาจับแค่อายแต่ไม่เจ็บนะครับโอ้ยแต่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะเสียงจึก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 ไอ้ยาฟันแล้วก็มีเทียนตูนชาแน่ผมก็เลยวาดผ้าเข้าไปปรากฏมันไม่ใช่เป็นการสักยันหมู่มาทำไมเจ้าของบ้านรู้จักกันก็หมู่มาทำไมบอกมาสักบ้างมีข่าวว่ามีอาจารย์ดีคุณตำรวจอย่าลืมสักแบบมีสีด้วยล่ะจะได้มีศักดิ์ศรีขอขอบคุณดาบตำรวจสุวิทย์เกลี้ยงไทยสงปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสน.ลาดกระบังเจ้าของเรื่องนึกว่าสูบกัญชาพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับช่วงต่อไปดูคดีนี้บ้านเล็กแต่ฆ่าใหญ่คดีนี้จะเป็นยังไงเมื่อผู้ร้ายร่วมใจต้านภัยให้ตำรวจใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน.2 ปน.4 บึงทองหลางกรุงเทพ10242คดีนี้ไปดูวิทยุรุ่นใหม่ไม่ต้องใช้ไฟใช้อะไรไปดูผมดาบตำรวจวิทวัฒน์หินอ่อนผู้บังคับหมู่สภ.หนองกี่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจราจรเกิดขึ้นที่ป้อมตำรวจคุณตำรวจกำลังเฝ้าป้อมตำรวจอยู่ครับวันนี้เงียบจริงๆนะครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆวิทยุก็เสียเพลงก็มีฟังวิทยุก็เสียแหมมีใครร้องเพลงให้ฟังก็ดีสินะถ้าตอนนี้เนี่ยกำลังเงียบๆอยู่เชียวขอเพลงได้เพลงเลยครับอะไรมันจะอัตโนมัติขนาดนี้ครับยังไงครับเมียพี่เหรอครับหยิบอะไรออกมาเอ้าโอ้ยเดี๋ยวครับจัดห้องใหญ่เลยมันบ้าหรือเปล่าครับเนี่ยร้องเพลงบ้านเราโอ้ยแล้วจัดห้องใหญ่เลยมันบ้าแล้วครับงานนี้บ้าแน่ๆครับคุณผู้ชมเฮ้ย
น้องอะไรอ่ะเนี่ยเอ้ยหยุดก่อนหยุดร้องเพลงก่อนนี่มันป้อมตำรวจนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันอะไรล่ะปลาเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วครับมันนึกว่าที่นี่เป็นบ้านมันเอาเข้าไปผมก็เคลิ้มตามด้วยเลยอ่ะไม่ใช่ออกไปเลยออกไปออกไปทำไมคุณต้องออกกูกลัวกลัวอะไรกูกลัวมึงหลับซะงั้นแต่ก็น่ากลัวจริงนะครับเจ๊คนนี้เนี่ยอุ้ยไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยกันนี่แหละยังไงที่นี่ก็คือบ้านเฮ้ยแฟนสิใจเอาเข้าไปครับเบอร์นิดเดียวป้อมตำรวจเป็นบ้านเขาไปซะแล้วครับเอาก็เอาครับไหนๆก็ไหนๆว่าแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงเรามาฟังคุณตำรวจดีกว่าครับเขายังอยู่บ้านเขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับทุกวันนี้ก็ไม่ไปไหนช่วงอารมณ์ดีนี่ก็จะช่วยทำความสะอาดแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีหรืออากาศร้อนแกจะด่าแล้วก็พูดโวยวายแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องที่เขาทำแบบนี้เพราะคิดว่าป้อมเป็นบ้านว่าแต่คุณตำรวจเป็นอะไรกับเขาล่ะขอขอบคุณดาบตำรวจวิทวัฒน์หินออกผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจจราจรสพอ.หนองกี่เจ้าของเรื่องยึดป้อมเป็นบ้านคดีนี้ไปดูโจรใครว่าพึ่งไม่ได้แต่เรื่องนี้ตำรวจได้พึ่งกับผมจ่าสิบตำรวจประหยัดพิเศษนครตำแหน่งพ.ม.ป.ส.พ.น้องๆได้มีชาวบ้านมาแจ้งความว่ามีชายแอบสูบกัญชาอยู่คุณตำรวจกำลังวิ่งไล่คนสูบกัญชามาครับพอมาถึงน้ำมันก็โดดตูมก็ให้เลยครับอู้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยขึ้นไม่ได้ทำไมมึงจะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นไปก็โดนต่อยอะดิบ้าใครจะต่อยตำรวจเขาไม่ทำร้ายผู้ต้องหาหรอกใครจะต่อยมึงวะพึ่งต่อยฮะพึ่งไหนก็ผมเพิ่งชนรังผึ้งนั่นไงฮะโอ้ยรังผึ้งผึ้งทั้งรังเลยครับมันชนเอาไว้แล้วโดดลงน้ำเอาเข้าไปนั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับลงไปหลบในน้ำเลยครับต้องดำลงไปด้วยครับคุณตำรวจครับเอ้าขึ้นมาทำไมก็ลงไปตามสิเอาเข้าไปครับเฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยเอาลงไปโดดลงไปแล้วยังจะมายืนลอยหน้าลอยตาทำไมแล้วดูสิไล่เข้ามาดีๆแป๊บเดียวลงไปรวมกับเขาซะอย่างนั้นอยากรู้ไหมครับผลเป็นไงไปฟังคุณตำรวจอีกดีกว่าครับอันพึ่งก็ต่อยแล้วคราวนี้พอพึ่งหายเสร็จก็เอาผู้ร้ายส่งไปที่โรงพักแล้วก็เอาตำรวจนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลรักษาประมาณ5-6 วันรวมทั้งตัวเลยครับโดนพึ่งต่อยคราวนี้ต่อยแบบมวยไทยหรือมวยสากลล่ะขอบคุณจ่าสิบตำรวจประหยัดวิเศษนครผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพ.นางรองเจ้าของเรื่องพึ่งต่อยวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับผมพิสิทธิ์กระติการโกนและรายการคดีเด็ดได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ผมเพิ่งชนรังผึ้งนั่นไงเฮ้ยโอ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 ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยได้ได้แล้วตอนกูจุดอ่ะกูต้องพูดอะไรมั่งวะมึงพูดอะไรก็ได้ให้มันคึกคืนแล้วกันได้โอเคไปอย่าอยู่กันเลยมึงอย่าอยู่กันเลยมึงเฮ้ยทำอะไรเนี่ยตาก็ถ่ายรูปไงถ่ายแบบนี้ไม่ได้นั่นไงกูว่าแล้วถ่ายอย่างนี้ไม่ได้มึงนี่ไม่รู้เรื่องนะสลับข้างกันนี่นี่ไม่ใช่อย่างนี้ขอบมากเลยอ่ะแล้วมึงชนกันตรงไหนวะข้างหน้าเฮียข้างหน้าเหรอครับข้างหน้าไอ้งั้นเดี๋ยวมึงรีบลงไปข้างหลังเลยนะเดี๋ยวกูทีเดี๋ยวไปจัดการเองไปตรงไว้เอาเนี่ยไปครับเฮียดูเฮียดู
เอ้ยตื่นเต้นไปได้รถชนธรรมดาลูกสาวเฮียนะไม่ใช่ลูกสาวอ้วนลูกน้องอ้วนมันขับลูกสาวอ้วนไม่ได้ขับใช่ลูกน้องเฮียครับแต่มันขับชนลูกสาวเฮียนั่นน่ะเฮ้ยลูกสาวอ้วนเฮ้ยรอๆๆๆหน่อยเฮ้ยๆๆเอาไว้เอามานี่เป็นไรเปล่าวะบวยสายยางนะสายยางผมซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ครับสายยางเถอะไปหน่อยครับเนี่ยนะใหม่ใหม่ครับรักนะครับรักรักมากเถอะไปหน่อยครับไอ้หนูมันขึ้นมาทำไมวะไม่ขึ้นก็ตายสิพ่อเฮ้ยอยู่ทำไมพี่อ๋อพี่จะมาสัก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 คอยเดี๋ยวนะคนรู้จักกันขอละคิวหน่อย